วันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคม52เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งและพวกเราได้พร้อมกันมาทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งพระสงฆ์แต่ว่าการสั่งสอนแนะนำสั่งสอนในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาหลวงพ่อเองก็ได้คิดเหมือนกันถ้าพูดไปเหมือนกับซ้ำซักซากแต่จะทำยังไงได้ถ้าว่าพวกที่มาอยู่ก่อนก็ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดก็เหมือนหลวงพ่อพูดซ้ำซากอันเก่าให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกใหม่ก็ถือว่าเป็นใหม่เพราะเหตุไรเพราะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดแต่เรื่องใหม่ไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องเบื้องต้นเรื่องจิตภาวนาเสียเลยก็มันลักษณะข้ามขั้นสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ผู้เข้ามาศึกษาใหม่ควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องแรกว่าการปฏิบัติตนนั้นทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบางครั้งก็ได้สวับมาพูดเกี่ยวกับเบื้องต้นเรื่องจิตภาวนาวิธีทำสมาธิทำยังไงวิธีเดินจงกรมทำยังไงวิธีไหว้พระแล้วทำจิตใจอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทำสมาธิสมาธิมีคุณค่าอย่างไรสำหรับพวกเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องทำสมาธิสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้วกวนเวียนพูดเปลี่ยนต่างกลัมต่างวาระให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นทุกครั้งถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ผ่านไปเข้าสมาธิฟังไปแต่จุดไหนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังพวกเราก็เอาส่งจิตออกมาฟังรับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเพราะธรรมะเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่เบื่อถ้าว่าจิตใจของเราไม่มีกิเลสมากจนเกินไปถ้าพวกเรามีกิเลสมากแล้วมันเบื่อธรรมแต่ถ้าว่าผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมแล้วไม่เบื่อในธรรมได้ยินครั้งนี้เราก็ฟังได้จะยินครั้งต่อไปก็ฟังได้พอได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนแต่เราปฏิบัติได้ไหมที่ท่านพูดให้ฟังนั้นถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็ก็น่าจะผ่านไปแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เพียงแต่ทําจิตให้สงบเราก็ยังทําไม่ได้จิตสงบนะต้องพิจารณาอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้นะแต่พวกเรายังกําหนดจิตยังไม่ได้ยังทะเลถลายเราจะไปเบื่อในการฟังได้ยังไงเราต้องฟังให้ซ้ำซากอีกเหมือนกันแล้วจากนั้นมาเราก็จะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองแล้วเราจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งให้ได้เนี่ยนี่แหละพวกเรามาปฏิบัติมาอยู่ป่าดงพงไพ่อย่างนี้ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังลาภยศสรรเสริญเยินยออะไรทั้งหมดมาเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนามาเพื่อบำเพ็ญทางด้านจิตใจในหลักของพุทธะพวกเราบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรพวกเราเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังดูแล้วว่าธรรมะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจริงไหมเพราะว่าเราเห็นคนตายเราเห็นคนแก่เราเห็นคนเจ็บมันทนทุกข์ทรมานจริงๆแล้วก็เคยเราบางทีเราก็เคยเจ็บเคยป่วยเคยไข้มาแล้วก็เห็นเราก็เห็นความเจ็บความป่วยกับใจของเราเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกายให้แยกกายออกให้แยกจิตออกจากเวทนาคือความเจ็บปวดเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันดูแล้วมันแยกยากเหลือเกินเหมือนกับกายกับเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับกาวตราช้างนะมันติดเวทนากับจิตนะมันติดแน่นถึงขนาดนั้นเหมือนกันนะมันแยกไม่ออกแต่ถึงยังไงถ้าใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ท่วนทีแล้วเรามันจะแยกออกได้เพราะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแยกออกดูให้รู้ให้เห็นอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องพยายามแยกให้ออกแต่ในความรู้สึกของพวกเรานั้นความเจ็บปวดกับใจของเรานั้นมันแยกกันยากเหลือเกิน
หลวงพ่อว่าเหมือนกับกาวตราช้างนะมันติดถึงขนาดนะเวทนากับจิตจิตกับเวทนากายกับเวทนากายกับจิตจิตกับกายมันติดแน่นเพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนว่าให้พยายามทําจิตให้สงบและแยกแยะดูให้ได้ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งจิตใจของเราไม่เป็นหนึ่งแล้วเราจะแยกยากมากเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะพยายามทำเพราะว่าพวกเราจะต้องเจอมรสุมเจอด่านนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นต้องผ่านด่านนั้นแน่ว่างั้นแต่เราจะทำยังไงเราต้องฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนที่จะผ่านจุดนั้นเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นเราจะไม่เสียท่าเสียทีเราจะรู้เท่ารู้ทันเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางเราจุดรู้จักหลบรู้จักหลีกเราไม่แบกมันทีเดียวถึงยังไงก็เราต้องเป็นผู้แพ้อยู่แล้วร่างกายเนี่ยถึงยังไงมันก็ถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อพูดให้พวกเราก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นมาพูดนี่แหละหลวงพ่อก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านอายุ100 ปีแล้วนะร่างกายของท่านก็นั่นอ่อนเพียเต็มทนอ่อนและทวยเต็มทนเพราะว่าอายุมากแล้วถ้าจะว่าไปแล้วก็คือร่างกายหมดสภาพแล้วที่จะทำให้แข็งแรงขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วแต่ถึงยังไงท่านไม่ทุกข์กับธาตุขันธ์ของท่านเพียงแต่ว่าท่านดำรงทรงธาตุขันธ์ของท่านเป็นวันๆไปท่านยังปฏิเสธว่าไม่เอาน้ำเกลือนะไม่ต้องฉีดยาให้คล้านะอย่างนี้เป็นต้นนะในความเข้มแข็งของท่านมีท่านบอกว่าข้าไม่กลัวตายนะข้าอยากจะตายอีกต่างหากให้มันจบไปเพราะว่าขันทั้งห้านเป็นภาระอันหนักเหลือเกินถึงยังไงมันก็ต้องถึงจุดจบอยู่แล้วแต่ว่าข้ากลัวเจ็บกลัวปวดบ้างแต่ทำยังไงได้มันก็ต้องเจ็บต้องปวดซะก่อนต้องจันต้องหันใจฝืดซะก่อนหันใจขาดซะก่อนมันจะค่อยตายถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ตายทำยังไงได้เราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันมันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านจะพูดแบบเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตรงกันข้ามกับพวกเราถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คิดไว้ก่อนมีแต่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายบ่นเพ้อว่าทำไมไม่รักษาข้าทำไมไม่ดูแลข้าทำไมไม่เอายุกเอายาที่ดีมารักษาข้าจะบ่นเพ้อไปในทางนั้นเพราะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติจิตภาวนาแล้วจะรู้เท่ารู้ทันร่างกายถึงจะรักษาขนาดไหนก็เท่านั้นแหละต้องมีจุดจบวันหนึ่งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำพุทธบริษัท4ของพระองค์ให้มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นแนวแถวภาคปฏิบัติสำหรับพวกเราสำหรับฆราวาสญาติโยมให้มีทานนะแล้วก็ให้มีศีลนะแล้วก็ให้ภาวนานะท่านไม่ให้ทิ้งอันใดอันหนึ่งมันไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียวถ้าศีลไม่มีก็ไม่ได้ภาวนาไม่มีก็ไม่ได้มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสรุปแล้วก็คือ3อย่าง3ขาอย่างสามขาอย่างมันจึงไม่ล้มเหมือนกันแต่เพราะว่ามีความจำเป็นทุกอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องภาวนาเพราะว่าเรื่องพูดเรื่องทานเรื่องศีลมาพูดมามากแล้วคุณค่าของทานคืออะไรคุณค่าของศีลคืออะไรแต่คุณค่าของทางภาวนาหลวงพ่อก็ได้พูดบ้างก็ไม่มากเพราะว่าการสถานที่เวลาไม่เอื้ออำนวยบางทีก็พูดแต่เรื่องภาวนาก็ทำให้ผู้ฟังไม่จุใจหรือว่าฟังไม่เข้าใจหรือว่าเราพูดเรื่องจิตภาวนาให้แก่พวกนั้นฟังมันสูงเกินไปมันลึกเกินไปกว่าที่พวกผู้ฟังจะรับได้แต่ตามไม่จริงถ้าว่าในหลักแล้วถึงจะรับไม่ได้ก็ต้องพยายามรับให้ได้เรื่องจิตภาวนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเพ
พระพุทธเจ้าสอนทำให้ทำอย่างไรที่พระพุทธองค์เองที่ท่านทำกับพระองค์เองกับวันตรัสรู้ธรรมเป็นวันแรกที่โคลนต้นโพนั่นท่านก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีรู้ความรู้ตัวอยู่ตลอดในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าว่ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านยังเป็นสิทธัตถะอยู่ในช่วงนั้นเพราะท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในขณะที่ท่านภาวนานะแต่พร้อมที่จะเดินเข้าสู่เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องตรัสรู้เองโดยชอบสยามภูรู้แจ้งโลกในคืนวันเดือน6เพ็ญนั้นอันดับแรกเนี่ยท่านก็นั่งเข้าสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนยังไงพวกเราก่อนนั่งพยายามนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงคือให้คล้ายกับว่าไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่โงนเงินไปข้างไปซ้ายไปขวาไม่ก้มจนเกินไปนั่งให้ตรงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมเข้าหายใจเข้าออกนั้นนะพวกเราฟังไว้ให้ดีนะนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมานี่หลวงปู่มั่นท่านว่ากรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันน้อยเกินไปมันสั้นเกินไปทำให้จิตใจของเรามีช่องว่างมันสวับออกไปข้างนอกได้อยู่ท่านจึงให้บริกรรมสำทับคำว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทฮะให้มีอารมณ์เข้าไปอีกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทแต่ไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเราให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมผ่านเข้าไปแต่บางท่านบางคนก็อย่างที่หลวงพ่อได้เคยพูดว่าข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยกำหนดลมเลยแต่เมื่อลมเข้าลมออกมันก็เข้าออกอยู่แต่ว่ามันไม่รู้มันกระทบที่ไหนมันผ่านที่ไหนเพราะมันเคยชินเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็ลมผ่านได้จมูกแต่เด็กจนถึงโตขนาดนี้แล้วกำหนดมันไม่ได้ถ้าลักษณะอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นกำหนดไม่ติดอย่างนั้นให้ลบพวกเราหายใจแรงๆหายใจแรงๆดูซิมันลมมันเข้าที่ไหนสืบลมหายใจเข้ามันติดกระทบที่ไหนและกระแทกลมออกแรงๆมันกระทบที่ไหนจากนั้นก็เอาสติมีสติสัมปชัญญะดูที่มันกระทบที่นี่พอเราจับได้แล้วมันกระทบที่นี่ละกระทบที่ปลายจมูกที่ดั้งจมูกนี่แหละที่ซานจมูกนี่แหละจากนั้นเราก็เอาสติอยู่ที่นั่นถึงเวลาหายใจเข้าเราก็บริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกเราก็บริกรรมว่าโทแล้วนั่งนานขนาดไหนหลวงพ่อเอาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาล่ะจะทำยังไงอ้าวปวดแข้งปวดขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ขยับได้ขยับไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิก็ออกไปเลยไม่ใช่ขยับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นขยับได้เราปวดแล้วก็ขยับได้แต่อย่าขยับบ่อยถ้าขยับบ่อยสมาธิมันจะเคลื่อนบ่อยไม่ดีต้องอดทนแล้วก็ขยับบ้างถ้ามันไม่ไหวพยายามนั่งทั้งคืนก็ยังได้ถ้ามันปวดมากๆเอาขยับถ้ามันไม่ปวดก็นั่งต่ออย่างเนี้ยในคืนเอาทั้งคืนสิวันพระอย่างเนี้ยทดลองดูนะให้พวกเราภาวนาทดลองดูคืนวันพระทุกวันพระเนี่ยอดนอนดูสิเป็นยังไงการปฏิบัติมันต้องมีหนักมีเบาได้มีแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้หนักอย่างเดียวก็ไม่ไหวอย่างวันพระอย่างเนี้ยควรจะสมาทานข้าพเจ้าจะถือเนชชิข้าพเจ้าจะไม่นอนในคืนวันนี้อย่างเนี้ยแล้วก็มีอริยบท3ยืนเดินนั่งพอเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเปลี่ยนอริยบท
จนถึงสว่างทดลองดูซิอันนี้แหละคือการปฏิบัติถ้าว่าพวกเราไม่เข้มงวดกวดขันก่อนเล่านินกินเล่านอนไม่ได้ปฏิบัติอย่างไรพอนั่งปวดขาหน่อยหนึ่งก็ขยับแล้วก็นอนหงายผึ่งอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความอดทนเลยไม่มีความมุ่งมั่นเลยกำลังใจของเราไม่มีถ้ากำลังใจไม่มีแล้วจะสู้อะไรกับไม่ได้ทั้งนั้นกำลังใจนี่สำคัญมากนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดปกให้เกิดกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ปลุกพระสงฆ์เหมือนกันนะมีพระสงฆ์องค์หนึ่งท้อแท้อ่อนแอท่านว่านะในวัดป่าเชตวันมหาวิหารไม่สู้ใจถอยว่างั้นเถอะถ้าเป็นรถก็เข้าเกียร์ถอยว่างั้นเถอะใจไม่สู้พระพุทธเจ้าแนะนำว่าศีลสมาธิปัญญานะเกิดแก่เจ็บตายนะแต่พระองค์นั้นรู้สึกว่าไม่เอาคงจะไปเจออารมณ์รักในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตรงไหนก็ไม่รู้แล้วว่างั้นเข้าเกียร์ถอยชักจะไม่สู้แต่คงจะเป็นพระองค์ที่สำคัญพอสมควรคงจะมีสกุลพอสมควรแต่นี้พระสงฆ์ก็มาพูดกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยพระภิกษุมานี่พระองค์ก็บอกว่าเธอต้องสู้นะถ้าไม่สู้ไม่ได้นะโลกอันนี้โลกต้องสู้แต่ถอยไม่ได้ต้องปลุกกำลังใจตัวเองไม่ว่างานประเภทไหนไม่ว่าการทำมาราชการงานเมืองตำรวจทหารข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าพ่อค้าประชาชนทำมาหาเลี้ยงชีพทำรั้วทำสวนทำไร่ทำนาชีวิตต้องสู้จะถอยไม่ได้ถ้าถอยแล้วก็นั่นแหละเป็นเบี้ยล่างถ้าถอยถ้าสู้แล้วน่ะจะเกิดประโยชน์ใครๆก็เห็นแล้วก็ชมก็เห็นแล้วก็ชมยกย่องสรรเสริญนักนี่คือนักสู้คือไม่เลาะแหละไม่ถอยหลังแต่ถ้าว่าเราทำอะไรเลาะๆเละๆถอยหลังเป็นที่ตำหนิของปราชญ์เป็นที่ตำหนิของผู้มุ่งมั่นเป็นที่ตำหนิของผู้แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นท่านอย่าทำให้อ่อนแอนะเห็นไหมบัณฑิตในครั้งก่อนท่านเป็นนักสู้จริงๆนะท่านจึงเอาชนะได้ได้ครองราชสมบัติเพราะท่านเป็นนักสู้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตในครั้งก่อนนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะถือว่านักสู้นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตครองราชกรุงพาราณสีมีลูกชายดูแล้วลักษณะดีจะต้องเป็นทายาทจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระองค์ได้ดูแล้วลักษณะท่าทางดีพระองค์ก็เลยส่งไปเรียนที่เมืองตกศิลาอายุเมื่ออายุ12ปีเมื่อไปเรียนอยู่เมืองตกศิลาจนมีอายุ17 18 19ปีเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็จบวิชาจบวิชาทางการปกครองจบวิชาทางอาวุธยุทโธปกรณ์ในการใช้อาวุธสรุปแล้วก็คือเป็นผู้นำเป็นผู้นำของประเทศได้ว่างั้นเรียนวิชาที่ตรงไหนที่จะเป็นผู้นำของชาติได้ทิสสะปะโมกขสอนเพราะว่าผู้นี้คือเป็นลูกชายของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยท่านก็มีสมไปเรียนหนังสือกับพกเอาเพชรนินจินเอาพวกทองไปเป็นค่าบูชาพระคุณอาจารย์ด้วยเมื่อเรียนจบแล้วก็อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าให้ทีนี้มีหอกสัตว์มีค้อนมีขวานมีธนูมีดาบว่างั้นแต่ชื่อของท่านก็ชื่อว่าปัญญาวุฒิกุมารชื่อว่าปัญญาวุฒิกุมารพี่ผู้ปัญกุมารที่มีอาวุธห้า อยู่ในตัวว่างั้นคือพร้อมที่จะใช้อาวุธทั้ง5อย่างคล่องแคล่วเหมือนทีนี้อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้ง5อย่างให้ด้วยแต่นี่ก็พอแล้วก็จบวิชาจบแล้วนะอาจารย์ก็บอกวิชาที่เราสอนเนี่ยจบแล้วกลับไปหาพระบิดาได้แล้วแต่นี่ก็พอชายหนุ่มคนนั้นก็มาเดินมาโอ้ถ้าเดินทางโค้งเนี่ย
มันก็ไกลเกินไปถ้าเดินทางตรงมันก็มีคําว่ามีอมนุษย์มียักษ์คอยจับคนกินอยู่แต่ถ้าเราเดินทางโค้งก็ไกลเกินไปเอ้าเรามีอาวุธทางห้าอยู่แล้ววะเราไปตรงๆนี่แล้ววะอะไรมันจะมาก็มาได้สู้มันนักสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเหมือนกันทีนี้ก็พอเดินมาเข้ามาในป่าดงใหญ่พอเขามาเห็นยักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ขนเหนียวเหมือนกันมันขนมันยาวมันขนเหนียวหัวมันบากใหญ่มันตาลูกโปนอีกต่างมีเขี้ยวงอกอีกต่างหากท้องมันด่างอีกต่างหากตัวมันสูงมือมันเขียวงั้นนะที่ท่านบรรยายในพระไตรปิฎกนะในชาดกนั่นนะพอเห็นโอ้อันนี้ไม่ใช่มนุษย์นะมันเกินกว่ามนุษย์ละอันนี้ถ้าไม่เป็นอมนุษย์ก็เป็นยักษ์แน่ๆเหมือนกันคืออมนุษย์ก็คือเป็นพวกผีจำแรงเหมือนกันอันนี้คงจะเป็นยักษ์เหมือนกันแต่เอาเถอะมันมาถึงจุดนี้แล้วข้าถอยไม่ได้เหมือนกันข้าจะต้องใช้อาวุธให้เต็มที่เลยเหมือนกันแต่นี่ปัญญาวุฒิกรมมันตามปกติคนเห็นขนาดนั้นแหละเห็นผีขนาดนั้นเห็นยักษ์ขนาดนั้นแล้วมันเข่าอ่อนเลยเด้มีแต่จะวิ่งหนีเลยยักษ์มีแต่คว้าจับมาแล้วก็บิดคอกินเป็นอาหารเหมือนกันเถอะแต่ปัญญาวุฒิกรมมันเนี่ยเดินเข้าไปโอ้มึงเป็นยักษ์แล้วงั้นไม่มึงก็กูแล้ววะงั้นนะนี่แหละมันพระพุทธเจ้าที่มาบักปุกให้สู้ว่างั้นเถอะอย่าถอยว่างั้นเถอะไม่ฆ่าก็เองนะวะคราวนี้ว่างั้น เดินเข้าไปก็พอเห็นก็บอกกับยักษ์เลยไอ้ยักษ์ว่างั้นหนีบอกหนีนะนี่ข้าจะเดินทางกลับไปเมืองกรุงพาราณสีข้าเนี่ยนะชื่อว่าปัญญาวุฒิกุมารนะผู้ใช้อาวุธทั้ง5ประการถ้าเธอกลัวตายอะไรอย่ายุ่งนะถ้าไม่กลัวตายแล้วก็จะลองดีกันก็ลองได้ว่างั้นตอนนี้ยักษ์ก็เฉยเลยมันไม่กลัวคนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ปัญญาวุฒิกุมารก็หนีเลยไม่หนีไปยักษ์มันบอกไม่หนีทีนี้ก็ปรับเตรียมธนูไว้แล้วเหมือนกันแต่ธนูก็พร้อมเตรียมไว้แล้วจากนั้นก็เอาธนูมาก็ปล่อยลูกศรใส่เลยเหมือนกันแต่ลูกศรสอนอาบยาพิษใส่เข้าไปติดตะขนมันเหมือนกันไปติดตะขนยักษ์เหมือนกันใส่เข้าไปเลยลูกจอนห้อยทุกอันเลยว่ามันไม่ถึงหนังของมันอีกต่างหากลูกหนังไปติดแล้วกันห้อยหมดเท่านี้ตั้ง50ลูกโถมันไม่ได้เท่านี้มึงหนีนะกูยิงมึงไม่เข้าเดี๋ยวกูจะเอาดาบฟันเหมือนกันชักดาบออกมาดาบมันยาว30องคุลีมันคงจะยาวเติบอย่างมั้งคงจะประมาณสัก3ศอกนะถอดมาได้ก็เมื่องหนีเลยไปหนีโดดปีเข้าไปฟันเลยนะพอฟันเสร็จแล้วดาบตัวนั้นก็ไปติดอยู่ขนนาคขนยักษ์อีกว่างั้นเถอะพอติดขึ้นมาก็ฟุตเวิร์กออกมาอีกว่างั้นเถอะโอ้มึงเอาอีกแล้วงั้นมึงไม่หนีแล้วไม่หนีกูจะเอาเหลาชักมึงแล้วกันเอาเหลามาก็ซัดเข้าไปอีกไปติดขนอีกอย่างเก่าโดดฟุตเวิร์กออกมาอีกผลที่สุดก็เลยเอาขวานเข้าไปฟันเอาค้อนตะพดเข้าไปตีขามันเลยติดอีกผลที่สุดก็ยังไม่ยอมมึงไม่หนีแล้วไม่หนีอาวุธทั้ง5กูมีกำปั้นกูมีเท้ากูมีศอกเข่ากูมีเหมือนกันผลที่สุดก็โดดเข้าไปกำปั้นชกขาขวาก็ติดชกซ้ายก็ติดเตะขวาก็ติดเตะซ้ายก็ติดกลางเลยทีนี้ยังหัววะเนี่ยหัวชนเข้าไปอีกติดหัวอีกทีนี้พูดนะสู้ถึงขนาดนั้นเลยปัญญาวุฒิกุมารและยังขู่อีกว่าเอ้ยยักษ์ถ้ามึงกินกูเข้าไปเพชรอยู่ในท้องของกูเนี่ยยังมีอีกนะเหมือนกันถ้ามึงกินเข้าไปมึงท้องมึงทะลุแน่ๆเหมือนกันกูกืนเพชรนะมึงเข้าใจไหมเหมือนคำว่าเพชรตัวนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันแต่ยักษ์เนี่ยมันปัญญาอ่อนกว่าเหมือนกันมันก็เลยโอ้โหถ้าขืนกินคนขนาดนี้เข้าไปเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าขนาดนี้นักสู้ขนาดนี้ถ้ากูขืนกินเข้าไปเนี่ยท้องกูต้องทะลุแน่เลยผลที่สุดยักษ์ตัวนั้นก็เลยบอกว่าปัญญาวุฒิกุมารข้าไม่เคยเห็นใครเลย
ที่จะเก่งกล้าถึงขนาดนี้สู้ถึงขนาดนี้เพราะนั้นข้าไม่กล้ากินตะแก่หรอกถ้ากินเฉินขืนกินตะแก่ก็กลัวจะเป็นอันตรายเพราะนั้นข้าให้อภัยข้าไม่ปล่อยเธอไปกลับไปซะงั้นจากนั้นปัญญาวุฒิกุมารก็เลยสอนยักษ์เอ้ยที่เธอเป็นยักษ์เนี่ยเพราะว่าเธอทำกรรมชั่วในอดีตเธอไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลห้าเพราะนั้นให้เธอมีศีลห้าซะนะเนี่ยจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้สงศีลจะคุ้มครองตะแก่แล้วก็ตะแก่จะมีความสุขต่อไปในสัมปรายยกภพแต่เธอทำกรรมหนักอย่างนี้มีแต่ความทุกข์นั่นแหละจะเข้ามาเหยียบยับใจของท่านเพราะนั้นเอาเราไปแล้วนะเธออยู่ต่อไปนี่แหละอันนี้ชาตินั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราคือปัญญาวุฒิกุมารคือพระพุทธเจ้ายักษ์ตัวนั้นคือท่านว่าได้มาเกิดเป็นองคุลิมารฮะสรุปแล้วก็คือบริษัทบริวารพอเห็นกันถึงจะโกรธยังไงมันก็กินกันไม่ลงเหมือนกันเถอะพร้อมที่จะให้อภัยกันได้เพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกันสั่งสมบารมีเดียวกันครั้งสุดท้ายก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันเหมือนกันเถอะนี่แหละยักษ์ตัวนั้นก็เลยยอมสารภาพมานพปัญญาวุฒิกุมารก็เดินทางกลับถึงกรุงพาราณสีต่อมาก็ได้เสวยราชสมบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายชีวิตต้องสู้อย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกทำอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่าถ้าเราอ่อนแอแล้วหมดกำลังใจนั่นแหละคนที่หมดกำลังใจนั่นแหละจะทำสิ่งไหนก็ไม่ได้สักอย่างถ้าชีวิตสู้แล้วมันขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนพยายามทำตรงนั้นให้ดีขึ้นถ้าเราการเรียนการศึกษาเราอ่อนเราก็พยายามเรียนศึกษาให้ดีขึ้นถ้าเราขี้เกียจขี้คลานเราก็พยายามขยันขึ้นถ้าเราจิตใจของเราปล่อยเกินไปเล่นกลการพนงพนันสัมมาเลเทเมาอวัยวะเกินไปเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นอย่าทำในจุดนั้นให้เข้มแข็งให้สู้ในเมื่อสู้แล้วความสำเร็จต้องมีอย่างเราเนี่ยปัญญาวุฒิกุมารสมัยนั้นเราสู้ถ้าว่าเราไม่สู้เป็นอาหารยักษ์แล้วมันท่านว่านะอันนี้เราสู้จนผ่านมาจนได้ครองราชสมบัติเนี่ยเพราะนั้นก็นิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้ประมวลลงมาแล้วก็คือให้พวกเราอย่าอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราเข้มแข็งให้พวกเรามีความอดทนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของเราจากนั้นก็จะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างปัญญาวุฒิกุมารเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดแนะนำพระสงฆ์ที่องค์หมดกำลังใจองค์นั้นก็เป็นผู้กระตือรือร้นขึ้นมาทีนี้สู้ว่างั้นเถอะสู้ปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนั่นแหละนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการทำสมาธินะต้องสู้นะไม่ใช่มันปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเวลาเรานั่งฟังวิทยุโทรทัศน์นิยายฟังหมอร้องหมอรำสู้น้ำปากน้ำลายไหลปากยังสู้อยู่งั้นเถอะพลิกซ้ายพลิกขวายังสู้อยู่ทั้งคืนนะแต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเดียวว่าปวดแข้งปวดขาเราก็บ่นโอ้ทำไมนั่งสมาธิปวดขาเวลาเรานั่งอย่างนั้นปวดขาทำไมเราไม่บ่นแน่แสดงว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นกระตักเลยว่างั้นเถอะมันไม่พยายามไม่ให้พวกเราสั่งสมคุณงามคนดีไม่ให้สั่งพวกเราสร้างความดีแต่สิ่งไหนที่เป็นหายนะเป็นที่สิ่งที่ใจชอบแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเรื่องสมาธิเวลานั่งสมาธิเนี่ยต้องสู้กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพยายามนั่งให้นานนานเท่าที่จะนานได้พอนานลุกมาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโทเดินพุทโทพุทโทเดินจงกรมที่วัดของเราที่พวกเราเห็นไหมถนนที่รอบวัดนะตรงไหนที่มันยาวพอเดือนสว่างขึ้นมาได้เราเดินเลยเราจับจุดนั่นเดินหากิ่งไม้ไปขวางทั้งสองข้างนะเพื่อไม่ให้มันเดินข้าม
เราก็เดินถึงกิ่งไม้แล้วก็กลับมาแล้วก็ถือมากิ่งไม้เนี่ยกลับไปดูเดินทางที่เรียบๆหาที่เรียบๆมันมีเยอะแยะไปทางจะเดินจงกรมทีนี้ในวัดของเรานะในถ้าว่าพวกเราฉลาดถ้าว่าพวกเรามีแต่อ่อนแอมีแต่นอนอย่างเดียวก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีแต่ความล้มเหลวนะในจิตในใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราสู้อย่างปัญญาวุฒิกุมารนั่นแหละพวกเราจะเห็นคุณค่าของสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบและฝังลึกแล้วทีนี้ธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเองยอมรู้เองเห็นเองทีนี้นี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเรานั่งพยายามนั่งยืนเดินนั่งเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเป็นลำเวลาพยายามไม่ให้เผลอให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านะอยู่ในกายตลอดอีกสักวันหนึ่งจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเลยจิตเข้าสู่ความสงบจิตสงบมันเป็นยังไงหลวงพ่อพวกเราก็คงจะถามอีกจิตสงบนั้นมีสมาธิมีอยู่สามขั้นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สามขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิกำหนดลงมีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่านะไม่เผลอไผลไปที่อื่นจิตใจของเราอยู่กับตัวจากนั้นสมาธิจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบมันจะมีเหมือนกับน้ำหรือว่ามันเหมือนกับไฟแสงสว่างเข้าสู่จิตใจมันลักษณะวาบแต่วาบคราวนี้เป็นมีความเป็นธรรมชาติแต่เป็นเย็นมีความสุขมีความสุขมากแต่เป็นเวลาไม่นานเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกแล้วว่าขั้นนิกะบางทีคนเราก็ตื่นพอมันจิตเข้าไปอย่างนั้นเลยตนกรู้ตื่นพอตื่นมันก็ถอนออกไปเลยถอนออกไปแต่ถึงยังไงก็ตามจิตอย่างนั้นใจอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นจำไม่ลืมในใจของเราจำไม่ลืมโอ้มันจิตมันเป็นใจมันเป็นยังไงทำไมมันเย็นมีความสุขอย่างนี้ว่าแต่มันเพียงชั่วคู่ขนาดนี้ก็ยังมีความสุขขนาดนี้เย็นสบายเหลือเกินนะมันไม่ลืมในใจของเราอันนี้เราบอกคันธิกะสมาธิแต่เราพยายามเราไปอย่าไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อกี้นะอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อวานอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นหาใหม่ถ้าเราคิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นดูเอาไว้นะอันนี้ก็ให้เรียนเอาไว้เทคนิคตัวนี้อย่าไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็นเอาละมันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วถึงจะทานอาหารอร่อยยังไงมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นอุจจาระไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันอีกละต้องหาใหม่ต้องหาอาหารตัวอื่นมาทานอีกบางทีอาจจะอร่อยกว่าตัวนั้นก็ได้แต่นี่ก็กำหนดใหม่อีกแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเก่าได้นะให้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก อย่างเวลานั่งก็ให้มีสติอยู่ในตัวของเราการเคลื่อนไหวของเราเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้มีสติอยู่ในความนึกคิดแล้วก็อยู่ในกายอยู่ในกายด้วยอยู่ในความนึกคิดของเราด้วยไม่ให้ส่งปุงฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าเราทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบมากกว่านั้นทีมันจะเข้ามันจะค่อยอยู่จิตของเราจะไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้ร่างกายของเราว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราพูดเรื่องอะไรเราก็ทำยังไงเราเคลื่อนไหวยังไงเราจะรู้ได้ตนด้วยตนเองเลยจิตไม่หิวไม่โหยไม่กระวนไม่กระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านเลยสติกับจิตควบคุมกันอยู่แต่จะให้สงบนิ่งไม่ใช่รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตของใจของเราไม่ส่งออกไปนอกรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวไปมายังไงเรารู้อันนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิแต่มันจะไม่ส่งมันจะไม่คิดเรื่องออกนอกลู่นอกทางมันจะไม่คิดปรุงเรื่องหิวเรื่องยาเรื่องอะไรทั้งหมดเรื่องโรคเรื่องสงสารมันจะไม่ส่งออกไปมันจะอยู่ตาม
อยู่ที่มันจิตอยากจะให้สมาธิควบคุมสรุปแล้วก็คือตำรวจควบคุมนักโทษอยู่ได้แล้วงั้นแต่ก่อนมันเป็นนักโทษหัวแหลมมางั้นแต่หลบไปหลบมาหลบมาหลบไปหลบไปหลบมาแต่ทีนี้คราวนี้สติของเราเหมือนกับตำรวจนะจับจับผู้ร้ายว่างั้นนะอยู่ควบคุมให้อยู่ได้จะคิดเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรจะพิจารณาอะไรใจดวงนั้นจะอยู่ไม่หิวไม่โหยไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านนี่แหละอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิจากนั้นเราก็มีความพยายามดูใจของเราอยู่ตลอดเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วเราไม่คิดปรุงออกไปข้างนอกเราก็ดูใจของเรากำหนดดูใจของเราสติกับใจของเราเนี่ยไปด้วยกันเย็นร้อนหนาวหิวกระหายเสียงอะไรมากระทบก็ได้ยินแต่ไม่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้จิตประเภทนี้ว่าจิตอุปจารสมาธิจากนั้นเรากำหนดดูอีกใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งลึกลงไปอีกถึงลึกลงไปอีกจิตที่เป็นมันลงไปจากจุดนั้นลงไปคราวนี้ลงไปถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่จิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถึงแต่ก่อนยังสติคุมจิตอยู่นะสติคุมจิตไม่ให้จิตคิดปุ่งพุ่งไปทางอื่นแต่พอมันลงไปแล้วสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นมันจะนิ่งอยู่ด้วยกันเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ได้รับรู้สิ่งภายนอกเลยเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเสียงอะไรเสียงพดเสียงราเสียงฟ้าร้องเสียงคู่คนเราจะไม่ได้ยินทั้งนั้นมันจะเงียบนิ่งจะว่าสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอยู่ในอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายร่างกายอยู่ณสถานที่ใดไม่รับรู้ทั้งนั้นฟ้าตกฟ้าร้องไม่รับรู้ไม่ได้ยินเพราะมันไม่ได้ส่งออกมาทางกายใจเป็นใจเป็นเอกเทศใจเป็นของตัวเองโดดเด่นมากสมาธิจุดนี้โดดเด่นนี่แหละจิตถ้ารู้ถ้าผ่านอัปปนาสมาธิมาแล้วนะพวกเราไม่ต้องถามแล้วว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันรู้ได้ในตนเองมันชัดเจนในตนเองในจุดนี้เพราะนั้นเมื่อเราเป็นสมาธิบางคนก็เป็นได้นานนั่งได้นานในที่เป็นอัปปนาสมาธิบางคนก็กำหนดให้อยู่นานก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้นานเพียงเข้าไปก็ประมาณสักครึ่งนาทีและหนึ่งนาทีบางทีก็สองสามนาทีจากนั้นก็จิตก็ถอนออกมาถอนออกมาเข้ามาสู่อุปจารสมาธินี่แหละนี่แหละมันจะมาถอนออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิเราจะรู้ได้โดยตัวเองโอ้เมื่อกี้เนี่ยจิตของเราทำไมมีความสุขเหลือเกินมันจิตอย่างเข้าสู่ความสงบลึกและมีความสุขเหลือเกินอันนี้หนอที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดนี้เองหนาเนี่ยอันนี้เรารู้ได้ด้วยตนเองถึงเราจะไปถามใครเอ๊ะผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้จิตของผมสงบไหมเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องถามใครมันรู้มันเชื่อมั่นในตนเองถึงจะถามใครก็เป็นถามลักษณะถามลองเชิงอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราในแน่นปึ๊กเลยเหมือนกันเถอะจิตสงบแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจนเลยไม่ได้สงสัยเลยเมื่อกี้เรากินอาหารอิ่มนั้นข้าพเจ้ากินข้าวอิ่มหรือยังไงไม่ต้องถามเหมือนกันเถอะเพราะมันอิ่มแล้วรู้จักด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิจุดนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเนี่ยอันนี้คือสมาธิทั้งสามขั้นจบลงเพียงแค่นี้ไม่เกินกว่านี้ไปคือสมาธิมีอยู่สามขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาอัปปนาเนี่ยแปลว่าสูงสุดของสมาธิจากนั้นก็จิตก็ถอนขึ้นมาเลยพอถอนขึ้นมาเป็นอุปจาระสมาธิอุปจารที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตเสวยด้วยจิตมีความสุขจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแต่พอออกมาเป็นอุปจารสมาธิทีนี้
กำหนดดูได้ทีนี้กำหนดพิจารณาดูได้นี่แหละจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจะพิจารณาอะไรทีนี้แต่บางครั้งครูบาอาจารย์นะว่าจิตที่ติดสมาธิพอเข้าไปนะมันอยากจะเข้าสมาธิไม่อยากจะพิจารณาพอกำหนดเข้าไปมันสบายพอให้คิดนะมันอยากไม่อยากจะคิดมันเหนื่อยไม่อยากจะทำงานแต่พอกำหนดจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันสบายมันอยู่นิ่งมันมีความสุขแต่พอให้พิจารณามันไม่เอาละเพราะมันทุกข์มันปรุงมันฟุ้งให้ออกคิดเนี่ยไม่ได้ไม่เอานี่แหละที่ว่าจิตติดสมาธิไม่ดีไม่เป็นผลดีแต่ถ้าว่าเรายังไม่เคยเป็นสมาธิเลยให้เป็นสมาธิก่อนให้รู้รสของสมาธิก่อนถ้าเราไม่รู้ไม่เคยทำสมาธิจิตไม่เคยสงบเลยเราจะไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าจิตใจที่เป็นสมาธิมีความสุขอย่างไรเพราะเราไม่เคยเราก็ไม่รู้จักโนมีแต่หิวโหยจิตใจปุ่งฟุ้งตลอดเวลาอันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรมแต่ถ้าว่าพวกเราทำจิตให้สงบแล้วนั่นแหละเราจะรู้รสของพระธรรมพระธรรมคำสอนเนี่ยอยู่ในความสงบเนี่ยมีความสุขจากนั้นเมื่อเรารู้รสของพระธรรมแล้วที่พระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาทางวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาอย่างไรเราก็มีแก่จิตแก่ใจที่จะพิจารณาขั้นตอนต่อไปอีกทีนึงถ้าว่าจิตของเรายังไม่เคยสงบเลยเนี่ยเราจะพิจารณาอันนั้นก็พิจารณาได้แต่พิจารณาด้วยความไม่มั่นใจแต่ถ้าว่าพอเราทำจิตสงบได้แล้วเราพิจารณาด้วยความมั่นใจนะทีนี้มั่นใจในตัวเองเลยทีนี้พิจารณาอะไรบังคับให้ออกบังคับให้พิจารณามันจะอยากจะอยู่นะมันอยากจะพักผ่อนมันอยากจะเข้าไปอยู่ในนอนในห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็นอนพักแล้วก็ทานอาหารไม่อยากจะออกไปทำงานไม่ได้มันไม่มีผลงานมันอยู่ในนั้นไม่มีผลงานต้องบังคับให้ออกนี่แหละครูบาอาจารย์มาบังคับให้ออกจากสมาธิไปพิจารณาทีนี้สมาธิคือความสงบวิปัสสนาคือการหาเหตุผลใช้เหตุผลการพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าเกสาให้พิจารณาให้พิจารณาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้เนี่ยที่ท่านให้เมื่อพระอุปัชฌาย์ที่ท่านสอนเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังกรรมฐาน5จากนั้นท่านยังให้พิจารณามังสังเนื้อในร่างกายของเรามีเนื้อใช่ไหมเหมือนกับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ต่างๆในร่างกายของเรามีไหมหนังหุ้มอยู่มันมีไหมเนื้อมีแน่กระดูกมีไหมมีเอ็นมีไหมมีตับมีไหมมีปอดมีไหมมีลำไส้มีไหมมีในร่างกายของเรามีอวัยวะอาการ32อย่างในร่างกายของเราใช่ไหมถามใจของตัวเองถามตัวผู้รู้นั่นแหละที่ผ่านการสงบมาแล้วน่ะที่มันชัดเจนในความรู้สึกนั่นแหละถามตัวนั้นแหละรู้ไหมใช่ไหมร่างกายเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ปฏิเสธเลยท่านนี่เพราะมันรู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆโครงสร้างกระดูกใช่ไหมเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหมใช่แต่ร่างกายนี้จะอยู่ไปนานจักเท่าไหร่ไม่ถึง100 ปีใช่ไหมถึงจะ100 ปีก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมมันจะยอมรับอันนี้คือความเป็นจริงเมื่อพิจารณาเนี่ยว่าวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือวิปัสสนึกนั่นเองนึกคิดน้อมจิตไปนึกไปแต่นึกไปด้วยหลักเหตุผลไม่ใช่ว่านึกลมแรงนึกว่าข้าจะไปตายคิดว่าจะสวยงามต่อไปภายภาคหน้าคิดว่าร่างกายนี้แต่จะไม่ถึงจุดจบอันนั้นไปว่านึกแบบลมแรงๆนึกคิดไปเฉยๆไม่เป็นไปตามความเป็นจริงแต่นึกว่าร่างกายนี่แก่นะทำให้ตายง่ายแก่ไปเรื่อยๆนะหนังเหี่ยวนะฟันหลุดนะตาฝ้าฟางนะหูหนวกนะได้ใช้ไม้เท้านะต่อไปนะเดินไม่สะดวกนะใช่ไหมใจมันก็จะว่าใช่ถ้าผ่านจิตใจผ่านความสงบมาแล้วมันจะยอมรับหรือใช่ไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราเราบอกว่าอย่าแก่นะกายนะ
อย่าเจ็บนะกายนะอย่าป่วยนะกายนะอย่าตายนะกายนะเรายังห้ามมันไม่ได้และเราจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าอย่าไปยึดถือว่าร่างกายเป็นของตัวตนหน้าใจหน้าให้รู้เท่ารู้ทันมาอาศัยกับเพียงอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละจากนั้นก็ร่างกายก็จะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟใจของเราให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปทุกข์กับกายนะคือสอนใจให้รู้เท่ารู้ทันเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสอนใจตัวผู้รู้ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายนะในเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายสิ่งนอกกายของเราล่ะทีนี้เรามาพิจารณาดูสิ่งนอกกายของเราเลือกสวนไร่นาที่ดินครอบครัวลูกเต่าเล้าล้านวงศาคณาญาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาลากุฏิวิหารวัดวาศาสนาเป็นของเราไหมจะว่าของเราก็ใช่ของเราก็สมมติขึ้นมาเป็นของเราแต่เนื้อหาสาระตัวจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอย่างเด็ดขาดนะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเราโง่นะเพราะร่างขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราเอามาจากท้องแม่แท้ๆเรายังไม่มันยังไม่เป็นของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเนี่ยยึดแบบโง่ๆนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะสิ่งเหล่านี้มันปัญญาทีนี้มาสอนใจของเราใจของเราก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นและกับพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้สิ่งต่างๆรู้รอบขอบชิดไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนั้นรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็ไม่ปล่อยวางที่ใจทีนี้ในเมื่อมันไม่ใช่ของเราจะไปยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรเราก็ปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสราคะก็คือความกำหนัดยินดีไปเห็นรูปด้วยตาไปเห็นได้ยินเสียงด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสัมผัสด้วยกายเราก็ติดในรสในตาในหูในจมูกลิ้นในกายในเมื่อเราไปเห็นจากตาว่าเห็นรู้สักตาว่ารู้ได้ยินแต่สักว่าได้ยินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสักแต่ว่าอีกสักหนึ่งวันหนึ่งทั้งกายของเราก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วของส่วนอื่นที่เป็นภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรใจนะอย่าหลงนะใจนะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงนะใจนะนี่แหละเราเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาเฉลียวฉลาดเอาสติปัญญาเข้าสู่จิตใจแต่จุดนี้เป็นจุดปัญญาที่เสียบแหลมเป็นปัญญาในหลักของพุทธศาสนาเป็นปัญญาอันยอดยิ่งแต่ถ้าเราใช้มหาสติใช้มหาปัญญามหาสติมหาปัญญาให้แนบนิ่งแนบแน่นในใจของเราเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายรู้แจ้งเห็นจริงแล้วใจของเราจักหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดกายไม่ยึดใจกายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเขาจะไปเผาไฟอยู่แล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรใจของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ถ้าเราดูใจของเราถ้าดูเราเอาสติเอาปัญญาจับเข้าไปดีๆแล้วนะดูใจของเราเนี่ยความเสียใจนั่นคือความร้องไห้ความดีใจคือความหัวเราะมันมีอยู่ทั้งวันเลยในใจของเราถ้าเราเอาสติจับเข้าไปดูอย่างที่อย่างละเอียดเหมือนกันนะเราจะเห็นตัวของเราร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะดำและก็สว่างมืดสว่างมืดสว่างเศร้าหมองผ่องใสอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราก็ตัวเป็นตัวอนิจจังเหมือนกันคือตัวไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่เป็นทุกข์จริงใจของเรารับทุกข์เข้ามาสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยปฏิเสธเลยกระทั่งใจของตนเองเมื่อปฏิเสธใจของเราใจของเราก็เบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่น
จก็หลุดเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมทีนี้ออกมาจากโลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะยึดจิตใจความบริสุทธิ์จุดนั้นมาได้กิเลสของเราก็หลุดลอยออกไปเราก็เป็นอิสระใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมทั้งแท่งฮะเป็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวสมโภชนียกถาได้หลายแนวทางแต่วันนี้เน้นในภาคปฏิบัติเรื่องสมาธิเป็นสำคัญแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อได้พูดมาหลายครั้งหลายคราวแต่นานหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนำไปประพฤติปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะนำไปนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาไม่ผิดแน่เพราะงั้นให้พิจารณาอย่างนี้ให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ใจให้เห็นอสุภะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วให้พิจารณากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพวกเราอยากจะให้สงบเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแต่จะใช้กรรมฐานอื่นมาบริกรรมก็ได้กรรมฐาน40แต่สายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านว่าเอาพุทโธนี่แหละทดลองดูถ้าว่าไม่ถูกกับบริกรรมพุทโธจะเอาธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้กรรมฐาน40อย่างมาบริกรรมก็ได้แต่ว่าที่ท่านได้ใช้ได้ผลมาก็คือเนี่ยนะอนาปานสติเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นหลักจากนั้นก็เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบบังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาหรือวิปัสสนานะในเมื่อวิปัสสนาแล้วก็พิจารณาทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายนอกร่างกายในเวทนานอกเวทนาในใจนึกคิดเรื่องอะไรจากนั้นก็ถึงทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มาสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดที่จะเอาตัดขาดจริงๆที่จะเห็นมรรคเห็นผลจริงๆก็คือใจท่านละทีนี้ปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเป็นบรมสุขนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราดวงตาเห็นธรรมในที่สุดโดยพร้อมเพียงกันขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ